สวัสดีครับตัวนี้เดี๋ยวเวลาสมมุติว่าเราสมัครโหลดแอปตัว TC Lock มาแล้วแล้วสมัครเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็คลิกดอล็อกตรงนี้แล้วก็กด Next ตรงนี้เนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นอุปกรณ์ให้เราเชื่อมต่อนะครับแต่ซึ่งตรงนี้ผมแอดไว้แล้วมันเลยขึ้นมาแอดแล้วนะครับนี่คือหน้าตาจอหลักของมันครับนี่ตอนเราแอดผมก็ตั้งชื่อไว้แล้วว่าตัวนี้โค้ดซอฟต์ล็อกผมตั้งของผมไว้ซึ่งพอเราสมัครแล้วก็แอดตัวประตูตัวนี้ครับเสร็จละมันก็จะขึ้นอย่างนี้ทีนี้ผมนี้ก็คือมีหน้าที่ไว้ปลดล็อกประตูนี่ก็ปิดเปิดได้นี่ก็กลับไปล็อกเหมือนเดิมครับกดอีกครั้งนึงอันล็อกแล้วเปิดได้ครับโอเคทีนี้ตรงนี้มันจะมีเครื่องมืออยู่ประมาณแถว2แถวเนี่ยครับก็คือมันจะมีตัวที่อันดับแรกเราต้องทำก็คือสมมุติว่าเราจะต้องการจะให้ญาติพี่น้องเราหรือว่าใครคนในบ้านเนี้ยสามารถที่จะเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เหมือนเราคือเราก็กดตรง Authorize Admin นะครับแล้วก็ Create Admin ตรงนี้จะมีให้เลือก Time กับ Permanent ก็คือเวลาไหนบ้างหรือว่าเราจะตั้งแบบถาวรไปเลยเนี่ยแล้วก็คลิกตรงรูปคนข้างๆนี้เราก็แอดชื่อเขาไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมลองแอดสักน้องคนนึงแล้วกดเซ็นไปโอเคทีเนี้ยมันจะไปขึ้นแจ้งเตือนที่ของเบอร์นั้นๆที่เราส่งไปแล้วครับอันนี้จะเป็นเบอร์เหมือนกันแต่คือเมนูเดียวกันเสร็จปุ๊บทีเนี้ยโอเคตัวนี้มันกำลัง pending อยู่แต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าคนที่เราแอดเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นหน้าตาเป็นไงบ้างครับโอเคทีนี้เมนูถัดไปก็มีเซนคีก็คือตัวเนี้ยถ้าเรากดมันจะมีให้เลือกไทม์มีเพอร์มิเนนต์มีวันไทม์ครั้งเดียวหรือเป็นช่วงเวลาหรือเป็นถาวรอะไรเงี้ยก็คือมันจะสุ่มส่งคีย์ออกไปสมมติว่าเราจะให้คนนี้เปิดสมมติเราไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่อะไรเงี้ยเราก็ส่งให้คนนี้ปุ๊บก็จะมีข้อความขึ้นเป็นเด้งของเขาเป็นรหัสเพื่อมากดตรงนี้นี่ครับสมมติเขาได้รับเลขสมมติเป็นเลข1ถึง8เขาก็กด1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็กดสี่เหลี่ยมตรงนี้มันก็จะปลดล็อกได้เหมือนกันแต่นี่ผมยังไม่ได้กดคือมันจะเฟลก่อนที่แล้วก็generate passcode นี่ก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่ว่าทีเนี้ยเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าเราจะใช้เลขอะไรสมมติว่าเราจะกำหนดเองก็ได้นี่ครับก็ใส่ช่วงเวลาเป็นอะไรได้เหมือนกันเลยตรงนี้ครับแล้วแต่เราจะตั้งพาสโค้ดขึ้นมาเองเนี้ยสมมติเราอยากตั้งว่าประตูเนี้ยอันล็อกที่1 2 3 4เราก็ตั้งตรงนี้ได้เหมือนกัน1 2 3 4 1 2 3 4อย่างเนี้ยครับและมันก็สามารถที่จะตั้งเนี่ยได้ค่อนข้างหลายแบบนะครับตรงนี้เมื่อกี้เครื่องนี้ผมมีเซนคีย์ไปแล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยผมต้องการเพิ่มสิทธิ์ให้เขาในการเป็นเหมือนแอดมินที่ทำได้เหมือนกับเครื่องหลักเลยครับก็คือผมกดตรงนี้ตอนนี้มันมีน้องคนนี้อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมกด create adminแล้วก็เลือกเป็น permanent ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็ add เบอร์ contact ที่เราเมมไว้นะครับ okay. ทีนี้ตอนนี้เครื่องนี้เป็นเหมือน sub account เป็น admin คนนึงก็คือสามารถทำได้เหมือนเราเลยทีนี้สามารถบันทึก fingerprint บันทึกการ์ดบันทึกสามารถเจน passcode อะไรพวกนี้ได้เหมือนกับเราเลยครับ okay. ก็ในเมนูของ authorize admin เนี่ยโอเค e key ตรงนี้ก็ดูว่า
คนที่เราส่งรหัสไปตรงเนี้ยเขามีประวัติในการใช้คีย์ของเราเข้าที่ประตูนี้บ้างหรือไม่อย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็นเมนูการตั้งพาสโค้ดนะครับโอเคเจเนเรตพาสโค้ดอันนี้เป็นประวัติเฉยๆว่าเราตั้งอะไรไปที่ผมเคยลองเล่นๆดูทีนี้เมนูเจเนเรตพาสโค้ดตัวนี้มันจะให้เราใส่ชื่อว่าชื่อที่เราจะเหมือนกับเป็นการเจเนเรตครั้งเนี้ยชื่อว่าอะไรก็คือเมนูทุกเมนูจะเป็นให้ใส่ชื่อหมดเลยยกเว้นอันนึงนะครับคือคัสตอมอันนี้สามารถใส่ชื่อขอโทษครับใส่ชื่อแล้วก็กำหนดพาสโค้ดเองได้ด้วยตัวนี้แต่ครั้งนี้ผมจะขอเป็นแบบสุ่มให้ผมก็ตั้งไปว่าเดย์หนึ่งอันนี้ผมตั้งเฉยๆครับไม่เกี่ยวกับว่าเดย์หนึ่งอะไรนะครับทีนี้มันจะเจเนเรตโค้ดนี้ให้เรานะครับทีนี้ผมก็จะมากดตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ตัวการ์ด RF ตัวนี้ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้โอเคตอนนี้การ์ดยังใช้เปิดไม่ได้ขึ้นเฟลอยู่ทีนี้ผมกดการ์ดไปผมก็เพิ่มเป็นว่าการ์ดหนึ่งแล้วกันโอเคผมใช้แบบเป็นถาวรเลยหรือเป็นช่วงเวลาก็ได้นะนี่แต่ผมใช้เป็นถาวรทีนี้มันบอกว่าให้เราเอาการ์ดไปแตะก่อนอันนี้คือบันทึกเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ปลดล็อกดูนะตอนนี้ยังปลดล็อกไม่ได้นะการ์ดแตะโอเคเปิดได้อันนี้คือการบันทึกการ์ดก่อนขั้นตอนเมื่อกี้โอเคครับต่อไปเป็นเมนู fingerprint ก็ง่ายๆเลยนี่ก็คือบันทึกลายนิ้วมือครับเราก็กด add เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยครับตั้งเป็น finger 1ผมตั้งเป็น finger 1ครับกด next กด start ทีนี้มันจะขึ้นอันนี้ทีนี้มันให้เราบันทึกตรงกลมๆนี่คือที่บันทึกลายนิ้วมือนะครับประมาณ4ครั้งครับกดแล้วปล่อยประมาณ4ครั้งครับโอเคตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะผมใช้นิ้วแตะอันล็อกแล้วเปิดได้โอเคแล้วก็มีเรคคอร์ดตรงนี้อันนี้จะดูว่าตลอดที่เราใช้งานเนี่ยมีใครมาปลดล็อกอะไรตอนไหนกับเครื่องตัวนี้มั่งมีใครเข้าออกบ้างอะไรแบบนี้ครับสมมุติในการถ้ามีการถูกบันทึกไว้นะฮะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะเปิดประตูเราไม่ได้อยู่แล้วก็จะไม่มีการบันทึกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเราเงี้ยมันอาจจะขึ้นว่าพ่อแม่พี่น้องเข้าออกตอนกี่โมงเงี้ยบ้างครับครับส่วนนี้เป็นกุญแจนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่เราหมดหรือว่าถ่านหมดเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ่านจะใส่อยู่ตรงนี้ถ้ามันหมดปุ๊บแปลว่าเราใช้งานตัวนี้ไม่ได้ซึ่งวิธีที่บางทีเราลืมเปลี่ยนเพราะว่ามันหมดแล้วเราก็ต้องใช้กุญแจเนี่ยถ่านด้านล่างเนี่ยเสียบลงไปตอนนี้ผมจะอยู่ว่ามันเปิดไม่ได้ป้องเสียบกุญแจแล้วก็บิดปึ๊บเรียบร้อยครับอันนี้คือกรณีที่แบตหมดแล้วนะครับหรือบางทีข้างใต้นะมันจะมีเหมือนพอร์ตช่องชาร์จ USB เนี่ยครับมันที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เราเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้พอเสียบเข้าในเนี่ยเสียบกับ power bank หรือเสียบอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ตัวเนี้ยมีไฟเลี้ยงเหมือนเดิมก็คือสามารถมาใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้เหมือนกันโอเคก็ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีรูปสัญลักษณ์ว่าลูกกุญแจอยู่มันจะมีแบบล็อกกับแบบอันล็อกแล้วก็คือสมมติว่า
เราไม่ต้องการให้ใครปลดล็อกเลยถึงมีรหัสก็ไม่ต้องปลดล็อกปลดล็อกไม่ได้ถึงมีลายนิ้วมือก็ปลดล็อกไม่ได้ถ้าล็อกกดตัวนี้ดันขึ้นอันนี้ถึงจะมีพาสโค้ดหรือว่ามีลายนิ้วมืออยู่ก็ไม่สามารถเปิดได้ถ้าเราดันตัวนี้ขึ้นนะครับบางทีโอเคดันลงก่อนก็ดูตรงนี้นิดนึงครับในกรณีเหมือนเราล็อกก่อนประตูทั่วไปเราแค่ดันตรงนี้ขึ้นปึ๊บมันจะมีอีกตัวนึงสลักขึ้นมาเนี่ยครับคล้ายๆก่อนคล้ายๆเรากดก่อนประตูทั่วไปซึ่งไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่นี้ก็คือบางทีถ้าเราไม่ได้ดันขึ้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่ได้เด้งออกมาครับโอเคนี่ผมลองกดล็อกก่อนผมอยู่คนข้างนอกก็คือเข้าปุ๊บโอเคแต่ว่าเราล็อกอะตัวนี้ไม่ได้ออกมาด้วยนะครับมันจะออกมันจะแบบว่าแค่เราทำให้เปิดไม่ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ออกมาแต่ในกรณีเราต้องการแบบล็อกมันล็อกก่อนเนี้ยเราแค่ดันขึ้นดันตัวข้างในขึ้น